ไม่เห็นอย่างอื่นมากผลที่สุดแล้วพระศาสนาของพระศาสดานั้นเจริญไปด้วยอนิจจังที่เป็นมาทุกวันนี้ทันสมัยทุกเวลาในขั้งพุทธกาลก็ดีอดีตที่มันผ่านมาก็ดีอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีนะมันจะต้องเป็นตัวอนิจจังเป็นผู้ควบคุมอยู่อันนี้ต้องไปภาวนา สามารถที่จะเห็นในคัมภีร์อะไรก็ไม่รู้สมัยนั้นก็ว่าคำพูดคำพูดของนักปราชญ์ที่ถูกต้องไม่ขาดจากอนิจจังอันนี้ก็จริงอนิจจังถ้าไม่มีอนิจจังนะไม่ใช่คำพูดของนักปราชญ์หรือไม่ใช่คำพูดของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คำพูดของพระอริยเจ้านั่นเองคือเป็นคำพูดที่เรียกว่ายังไม่มีไอ้ความจริงที่ยอมรับ สิ่งทั้งปวงก็ต้องมีทางระบายคิดพิจารณาไปหลายๆอย่างแล้วก็มีเรื่องไม่ใช่เรื่องปิดมีเรื่องระบายจิตใจเรานี่เหมือนกันอารมณ์ที่ไม่ระบายอารมณ์นี่จิตไม่ระบายอารมณ์นี่ก็เรียกว่าเมาจิตมึนเมาปฏิบัติอะไรก็ทุกอย่างในความว่าอย่าเมาปฏิบัติแสนว่ามันจะดีก็อย่าเมาเลยดีถ้าเมาจะเป็นผิดจะเป็นไม่ถูกละ เราจะทำอะไรอันหนึ่งเกิดขึ้นมาให้มันไปตามอำนาจที่ความรู้สึกของเราได้ชอบใจแล้วก็อย่าเมาท่านไม่ให้เมาถ้าเมาเราไม่ถูกต้องตามสัจธรรมอย่าเมานี่ฉะนั้นเราซึ่งปฏิบัติธรรมะพระพุทธองค์ก็สอนว่าอย่าเมาอย่าเมาถ้าเมาแล้วผิดถ้าเมาแล้วไม่ถูกถึงเป็นเรื่องดีอยู่ก็อย่าเมาดีถ้าเมาดีมันก็เลยเกิดที่ว่ามันไม่ดีอย่าให้มันเมาให้รู้มันก็เหมือนกับที่สร้างเขื่อนที่มีทางระบายน้ำไม่ปิดให้ตายตัวมันจ้ะอันนั้นเป็นเขื่อนที่ดีมากเป็นเขื่อนที่ไม่ทรมานเราผู้ประพฤติปฏิบัตินี้เหมือนกันฉะนั้นเรื่องบังคับจิตนี้ก็เรียกบังคับจิตเป็นคณะอย่าเมาไม่ใช่บังคับจิตสอนจิตให้จิตค่อยๆรู้สึกขึ้นมาให้จิตค่อยๆรู้สึกขึ้นมาเรื่องบังคับจิตมันก็จะเป็นบ้าให้ค่อยๆจิตมันรู้สึกขึ้นมารู้สึกขึ้นมากล่าวถึงปฏิปทาของเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นมีส่วนเทียบหลายๆอย่างซึ่งมันมาลงกันการก่อสร้างข้างนอกนี่ก็เหมือนกันอะไรได้อย่างก็เหมือนกันมันมารวมจุดอันเดียวกันตรงนั้น อย่างนั้นได้ประโยชน์หลายในการที่เราภาวนาในการที่เราตามรักษาจิตของเรานี้มันเป็นเบื้องต้นมันเป็นเบื้องต้นถึงแม้ว่าเราจะศึกษาเราเรียนมาก็จริงก็ดีอยู่แต่ว่ามันเป็นท่อนที่สองนะเช่นพระอภิธรรมเช่นพระไตรปิฎกต่างๆเนี่ย
ก็ดีแต่ว่ามันเป็นท่อนสองเป็นท่อนที่สองที่คนไปบรรยายออกมาจากความจริงไอ้เรื่องจริงๆนั่นมันเรื่องจริงยิ่งกว่านี้มันมีอยู่อันนี้คือไปถอดออกมาจากเรื่องจริงอาการที่คนถอดออกมานั่นน่ะบางทีก็รุมๆดอนๆก็มีนานๆไปแต่มันรุมๆดอนๆก็มี แต่เรื่องจริงๆของมันนั้นไม่มีใครควบคุมมันมันก็เป็นเรื่องของเก่าคือธรรมชาติมันน่ะไม่มีเสื่อมเรื่องคนที่ถอดออกมาเป็นครั้งที่สองที่สามเนี่ยถึงแม้มันดีมันเจริญมันก็มีการเสื่อมนะก็เหมือนกันที่คนเราที่ว่ามันมากเข้ามากเข้าอย่างเงี้ยมันก็ทำความยุ่งยากขึ้นมาตามเรื่องของมันเพราะว่ามันมากจะมีคนสอนมาให้ดีดีเท่าไรเป็นต้นมันก็สอนได้แต่ว่ามันก็ไม่เหมือนความจริงของมันสัจธรรมที่มันเป็นจริงของมันนั่นน่ะไม่มีเวลาจะเสื่อมทรามไม่มีเวลาจะเสื่อมทรามเพราะอันนั้นมันคงที่มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น อันนั้นไม่เป็นต้นต่อเป็นสัจธรรม ที่ว่ามันเกิดขึ้นมาอยู่มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นสาวกองค์ใดผู้ประพฤติปฏิบัติคนไหนก็ตามน่ะ จะต้องพยายามไปรู้ตรงนั้นเห็นตรงนั้นปฏิบัติตรงนั้นเทียบเคียงออกมานานๆไปมันก็ช่วยระบายออกไปเสื่อมไปไอ้ต้นตอมันก็ยังเก่าอันนั้นมันยังอยู่อย่างเก่าต้นเดิมของมันวิจนั้นพระพุทธองค์ของดอนท่านจึงให้สอนว่าให้กำหนดแล้วก็ให้พิจารณาผู้ปฏิบัติหาความจริงหนึ่งอย่าติดอย่าติดในความผิดของเราอย่าติดในความรู้ของเราอย่าติดในความรู้ของคนอื่นอย่าติดในความรู้ของใครรู้ให้รู้เป็นพิเศษอันนี้ไว้คือปล่อยให้สัจธรรมความจริงๆระเบิดขึ้นเต็มที่มันอยู่เสมอไม่ได้ไปยัดแยกตรงไหนอันนี้ก็เหมือนกันเราอบรมจิตของเรานี้คือเราพิจารณาตัวสัจธรรมจริงๆคือเรื่องจิตใจของเรานี้เราจะเห็นชัดถ้าหากว่าใครสงสัยอะไรตรงไหนก็ดีก็คือให้กำหนดรู้จิตของเราความรู้สึกของเรานี่ไอ้เป็นที่พึ่งรู้จักอันอื่นก็เป็นเรื่องผิวเผินเช่นว่าพูดง่ายๆในวาระหนึ่งเราเป็นผู้ปฏิบัติไอ้มันถูกอะไรขึ้นมาหลายอย่างมีทั้งกลัวบ้างมีทั้งอะไรหลายอย่างอันนี้เราจะอาศัยอะไรไหมไม่มีเรื่องจะอาศัยอันนี้เรื่องเคยเป็นมาแล้วเรื่องตัวก็เคยผ่านมาเรื่องอันนี้ไอ้เรื่องจิตเนี่ยไอ้ที่มันหลงที่มันกลัวมันกลัวจนหาที่พึ่งไม่ได้เนี่ยกลัวจะพึ่งอะไรจะพึ่งอะไรตรงไหนไม่มีที่พึ่งอ่ะไม่มีที่พึ่งไม่มีที่พึ่งแล้วมันจะมาจบอยู่ตรงไหนมาจบอยู่ที่มันเกิดขึ้นมานั่นเองที่มันเกิดตรงไหนมันก็หลับตรงนั้นมันกลัวตรงไหนมันจะหายกลัวอยู่ที่ตรงนั้นพูดง่ายๆเลยว่ามันกลัวเต็มสุดที่สุดมันแล้วมันจะไปหยุดอยู่ตรงไหนมันก็กลับมาหยุดอยู่ตรงที่มันกลัวเนี่ย
ไอ้ที่มันไม่กลัวนั่นน่ะมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะตรงที่มันกลัวนั่นจิตใจของเรานี่มันจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะเรื่องที่เราเรื่องเราภาวนามันจะเกิดนิมิตเกิดความรู้ความเห็นสารพัดอย่างแต่อย่างไรก็ตามท่านจิตในเวลานี้ท่านก็ให้เพ่งรู้จิตที่อยู่ปัจจุบันนี้เป็นเครื่องหมายอย่าวิ่งออกไปตามอารมณ์ข้างนอกอย่างอื่นเรื่องราวที่เราพิจารณาอันใดสารพัดอย่างที่มันเป็นมานั้นมันก็มาจบอยู่ตรงที่มันเกิดเพราะเหตุมันอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญเมื่อหากว่าเรามีความกลัวพูดง่ายๆเราเห็นง่ายๆคือความกลัวของเรากลัวจนกระทั่งมันหมดกลัวมันก็เลยไม่กลัวเพราะว่ามันหมดมันหมดฤทธิ์ของมันแค่มันก็ไม่กลัวไอ้ที่มันไม่กลัวคือมันวางมันจะเป็นอะไรอะไรมันยอมรับทั้งนั้นนะมันก็เลยหายกลัวคือเรื่องมันยอมรับทุกอย่างก็เหมือนกันฉันนั้นที่เรื่องเราปฏิบัตินี้ไอ้ความเป็นจริงนั้นพระพุทธองค์ท่านให้เชื่ออย่างนี้ไม่เชื่ออย่างนั้นเชื่อที่ว่าอย่าไปติดความเห็นของเราเองอย่าไปติดความเห็นของคนอื่นนี่ให้วางไปโดยเฉพาะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเราจะพยายามเอาความรู้ซึ่งมันเกิดมาจากความจริงจริงคือไม่ยึดมั่นหรือถือมั่นในความเห็นของเราแต่ก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในความเห็นของคนอื่นแต่ว่าเอาเรื่องของคนเราเรื่องของเราเรื่องคนอื่นที่มันกระทบกันเข้ามามันจะเกิดเป็นแสงสว่างขึ้นมาตรงนั้นให้ดูตรงนั้นที่มันกระทบขึ้นมาตรงนั้นก็ดูเอาตรงนั้น เรื่องที่มันมีอยู่ฉะนั้นการกำหนดจิตเนี่ยมันก็บางทีก็เข้าใจผิดหลายอย่างเช่นการภาวนาเราบางคนก็จะไปกำหนดจนทีว่าอาการของจิตนั้นมันเป็นยังไงไหมอย่างนี้ก็เลยไปกำหนดทุกอย่างทุกประการในเรื่อยๆวุ่นไปเช่นว่าเราให้พิจารณาขันห้าขยายขันห้าเป็นอาการ32หลายอย่างสารพัดอย่างครูบาอาจารย์ว่าให้พิจารณาทั้งหมดแล้วก็มาค้นคิดทั้งหมดนั่นนะห้าเดี๋ยวก็ยังไม่จบอาการ32 33สารพัดอย่างค้นไปได้กว่าอย่างนั้นอาตมาจึงเห็นว่า ถ้าหากว่าก้อนนี้ขันห้าที่เรานั่งอยู่มันจะห้าจะหกจะเจ็ดจะแปดจะเท่าไรก็ช่างมันเถอะก้อนที่เราเห็นอยู่เดี๋ยวนี้ด้วยเราเบื่อมาแล้วเพราะว่าไม่ได้ตามปรารถนาของเราตรงนี้ก็เห็นจะพอนะมั้งถึงแม้มันจะอยู่ไปก็ไม่ค่อยดีใจจนมันหลงถึงแม้ว่ามันจะทำลายไป